สวัสดีครับผมนัทปากีนะครับ3นาทีดูพักเต็มครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับของวัดโบสถ์สุพรรณนะครับคือหลวงปู่อินวัดโบสถ์นะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมที่สุดนะครับค่าขนาดค่าประมาณการอยู่ที่ประมาณหลักแสนต้นๆนะครับครับมาดู 4-5 จุดสำคัญที่จ่ายทันได้เลยนะครับตามมาเลยครับเรามาดูจุดสำคัญนะครับเหรียญนี้ต้องทำความรู้จักกับเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินลงยานะครับข้างเลื่อยนะครับของหลวงปู่อินวัดโบสถ์นะครับมีทั้งหมดเท่าที่ผมเห็นมา3สีนะครับเหลืองน้ำเงินและก็แดงนะครับเนี่ยผมจะมาแนะจุดแรกสำคัญสำคัญก่อนนะครับที่จะตัดสินใจซื้อเหรียญนี้ได้คือบาครับบาเหรียญครับบาเหรียญครับเป็นจุดแรกเลยนะครับจะต้องมีครับติดทุกเหรียญแน่นอนครับเกิดจากรอยแกะบล็อกนะครับจุดที่2ที่สำคัญต้องดูข้างครับให้เป็นข้างเลื่อยแน่นอนก่อนครับต้องเป็นเนื้อเงินข้างเลื่อยนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับแล้วก็จะมีรอยเกิดจากการแกะบล็อกเก่านะครับเส้นสายฝนวิ่งลงมานะครับเยอะแยะมากมายครับครับสภาพของเหรียญจะต้องตึงนะครับถอถุงขีดนะครับดอเด็กเนื้อเกินจุดสุดท้ายเลยนะครับจุดจ่ายตังค์ของเหรียญนี้คือเส้นผ่าทะลุตัวนะนะครับจะมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยครับจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเส้นผ่าทะลุตัวนะนะครับเป็นจุดจ่ายตังค์จุดสุดท้ายเลยครับมีตำหนิข้อตามนี้สามารถซื้อได้เลยนะครับครับผมไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับเหรียญเงินลงยาหลวงปู่อินวัดโบสถ์ปี2496นะครับพิมพ์ยอดนิยมที่สุดของอำเภอโพธารามนะครับถูกใจอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพจสันขวานนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0928375218นะครับผมนัทปากี3นาทีดูพาเป็นขอบคุณครับ Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle